เรือนาวีต่างอุทิศชีวิตไว้กับเรือทั้งเรือเมื่อเราจะขอมอบให้แด่ชาติไทยอย่างสุดประชิดสุดชีวิตระลึกจนขาดใจท้องทะเลของไทยจะไม่ยอมให้ใครยำยีเราเรือนาวีต่างอุทิศชีวิตไว้กับเรือทั้งเรือเมื่อเราจะขอมอบให้แด่ชาติไทยในแรงกล้าหาญไปตลอดชีวิตเรารักและสามัคคีมันมีจิตใจเป็นดวงเดียวกันเรารักสนุกสนานเรื่องเรื่องสำราญตลอดชีวันเฮไหนเรานั้นเฮกันว่าพวกเรานั้นไปสานาเลเรารักขันเหยียบดินในแรงกล้าหาญไปตลอดชีวิตเรารักและสามัคคีมันมีจิตใจเป็นดวงเดียวกันเรารักสนุกสนานเรื่องเรื่องสำราญตลอดชีวันเฮไหนเรานั้นเฮกันเพราะพวกเรานั้นเป็นลูกทะเลก่อนระยุกต์พักการเราจะพยองเป็นของนาวีแม้กำลังด้อยเราไม่ปล่อยวาดภาวะเราพร้อมจะพากันบุกไปจนถึงที่พบเรือศัตรูจากจู่โจมโดยทันทีTo be scared about when it comes to the ocean. ให้มาดูที่วันนารันเบลนะครับวันนี้วันที่23แล้วอย่างที่บอกว่าหลังวันที่21นะครับเดือนธันวาคมเนี่ยอะไรๆก็สามารถเกิดได้นะครับดูอย่างวันนี้ครับดูภาพซ้ายพิธานผลปรับเนี่ยจะเห็นว่าครับวันนารันเบลเนี่ยถูกบีบมาจนจะใกล้ชิดกับวงจรดาวเทียมอีกแล้วด้านล่างด้วยนะครับทางด้านขวาท่านผลปรับเนี่ยดูมุมขวาบนลูกศรนะครับรวมสุริยะมา700 800กิโลเมตรต่อวินาทีหรือคร่าวๆคือประมาณ3ล้านกิโลต่อ1ชั่วโมงในขณะที่ทาง NASA บอกว่าลงมาแค่500กว่าแต่ฤดูของจริงเนี่ย600 700 800 900นะครับ
ณตอนนี้สนามพลังงานโลกถูกรบกวนมากนะครับท่านเห็นว่าเนี่ยกลางคืนแล้วเนี่ยเข้ามาเต็มเลยสนามแม่เหล็กโลกเราสะบัดแรงเห็นไหมครับสะบัดไกลมากภาพรวมข้างล่างก็ทั้งตรงตะวันออกเป็นรูปกากบาทก็ว่าได้นะครับตะวันตกในตะวันตกแกว่งหมอก็กลับเหมือนกันนะฮะสะบัดแรงเหนือก็สะบัดแรงนั่นถามว่าคุณเต็มจันทร์ว่านกมีปัญหาร้องก็คงเป็นเพราะว่านี่ครับพวกนี้คือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาตกลงเสียงไม่ดีขึ้นนะครับเสียงไม่ดีขึ้นตอนนี้ที่พูดไปนี่ได้ยินบ้างไหมครับเนี่ยคุณนัทนันครับคุณเต็มจันทร์ครับเสียงบรรยายนี่ได้ยินไหมครับวันนี้มาตรวจน้ำทะเลนะครับมาดูฝั่งอันดามันเราเนี่ยเราพบว่าครับคลื่นไปตามแรงลมแรงพายุนะครับแต่ผมดูฝั่งข้างล่างที่ออสเตรเลียเห็นไหมครับคลื่นลักษณะคลื่นมีการถ่ายเททั้งพายุตรงนี้ไม่มีนะครับนี่คือฝั่งออสเตรเลียตะวันตกนะครับอยู่ทางใกล้กับเกาะชวาตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มาดูฝั่งนี้ดิครับคลื่นชัดเจนเป็นหัวคลื่นไหมครับอยู่ด้านบนไม่ลงพอมาด้านนอกอีกตัวหนึ่งเนี่ย5012เนี่ยเป็นคลื่นหัวแตกเหมือนกันเลยถ้าเกิดเราคาดมานะครับเราฝั่งอเมริกาอยู่ด้านล่างแผ่นเปลือกโลกมีการเอียงเมื่อมันเอียงตัวปั๊บเนี่ยน้ำทะเลเกิดปรากฏการณ์กระชอกแล้วก็ที่อ่าวไทยที่บอกว่าที่ดูเรือล่มมาเนี่ยไม่รู้ผมเห็นชัดๆว่ามันมีคลื่นเข้ามาจากด้านข้างเรือด้วยคลื่นจากด้านท้ายเรือแรงๆด้วยมันเป็นการของเรียกว่า cross wave เนี่ยดูอย่างช้าๆนะครับเนี่ยคลื่นออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมฮะงั้นทุกด้านเลยเนี่ย crossing wave งั้นคลื่นแบบเนี้ยนะครับคนก็จมน้ำตายเหมือนกันแต่นี่คือทะเลมันนิ่งเกิดเขาใช้แบบทะเลนิ่งไม่เป็นไรนี่ฝรั่งเศสแต่เผอิญว่าเป็นพายุด้วยนะครับพายุด้วยเนี่ยมันทำให้ความแรงมหาศาลเพราะเรือขับไปด้านหน้าแต่คลื่นมากระแทกหลังด้วยตอนนั้นเรือยังไม่หยุดยังแล่นอยู่งั้นเราพบความชัดเจนว่าการเกิดคอสเวฟที่อ่าวไทยนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ตามมานะครับช่วงที่เราจะเห็นว่ามีหินภูเขาไฟนะครับลอยมาเยอะอันนี้มีเมฆหมอกด้วยตั้งแต่นี่ครับขึ้นมาเนี่ยหินภูเขาไฟมีตั้งแต่ตากใบไล่มาด้านบนนะครับถึงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบชุมพรหัวหินแล้วก็มาเจอทีพัทยานะครับระยองมานี้หินภูเขาไฟนะครับเกิดจากปฏิกิริยาใต้น้ำนะครับมีปัญหาอย่างนี้จริงๆและตรงนี้ครับที่บอกว่าเคยเจอนะครับเคยเจออะไรครับ ฝุ่นเท่าฐานภูเขาไฟดาวเทียมจับได้นะครับแล้วเรือมาล่มบริเวณนี้ปกติกระแสน้ำนะครับจะพัดขึ้นนะจะพัดขึ้นอ่าวไทยเนี่ยทะเลจีนใต้มาปะทะที่ปัตตานีปั๊บเนี่ยจะวกมาซ้ายมือขึ้นเหนือเนี่ยวนมาก้นอ่าวแล้วก็ออกทางระยองแบบนี้ตามลูกศรแต่ที่ดูจากมีเรือล่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าของต่างๆลอยคลื่นลอยสวนทางจากด้านบนก็ใช่ครับเป็นลมมรสุมจากด้านบนมาอีกทีนึงสิ่งที่บอกเน้นย้ำว่าอ่าวไทยมีความผิดปกติอันตรายไม่แพ้อันดามันเนี่ย
ชุมพรประมาณปากน้ำชุมพรอุณหภูมิตอนนี้อนามาลีคือ 2.3 องศาเซลเซียสนะครับถามว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่โตมากมายนักแต่ทำไมยังค้นหาทหารไม่เจอทันทีหนึ่งครับเอาจริงนะถามผมว่าถ้าต้องการจะพบทหารเร็วๆนะครับต้องกระดงกองทัพเรือจริงๆคือเรือประมงนะครับที่มีศักยภาพใช้ได้จิตอาสาตะเวนปูพรมต้องเจอใช้เรือขนาดใหญ่วิ่งช้าพอใช้เครื่องบินก็วิ่งเร็วเครื่องบินให้บินช้าแค่นั้นแต่ครับกู้ภัยทะเลไม่ใช่ของง่ายมันเจอแต่คลื่นลมสะท้อนแสงวับไปวับมาการจะหาคนลอยตกลำบากมากนี่คือทำไมเอาชูชีพเป็นสีส้มสะท้อนแสงง่ายขึ้นแต่โอกาสที่รับเหลี่ยมคลื่นก็ไม่เห็นได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าถ้าจังหวะดีจริงถึงจะเห็นถ้าไม่ดีไม่มีทางเห็นนี่คืออนอมาลีฝั่งอ่าวไทยที่บอกว่าเนี่ยน้ำทะเล2องศา2องศานี่ไม่น่าเกิดนะครับพอมาดูคลื่นคลื่นพัดลงตอนนี้อันนี้พัดขึ้นงั้นถามว่าถ้าแบบนี้มันจะไปจบตรงไหนงั้นถามว่าก็คุณจุดนี้ครับเต็มที่แถวสุราษฎร์ธานีไม่น่าไปเกินอย่างนี้แล้วนะครับแค่เขียนอันนี้แล้วนะครับงั้นคอสเว็บเข้าใจนะครับคุณเต็มจันทร์คุณครับคุณบรรยากิจคุณพนิดาครับคุณสายพรคุณเทเรซ่านะครับไม่จมอยู่กับเรือครับไม่น่าจมอยู่กับเรือนะครับเพราะถ้าเป็นน้ำดูดก็ต้องลอยขึ้นมาอยู่ดีนะฮะให้เป็นน้ำดูดก็ต้องลอยขึ้นมาเพราะว่าคนทุกคนขึ้นบนดาดฟ้าแล้วอยู่บนดาดฟ้าเรือจะถูกเข้าไปในตัวเรือเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แล้วก็กระแสน้ำมันแรงมากข้างล่างก็ต้องลอยขึ้นมาคืนนี้นะครับก็ดูดีเรื่องของปวดหัวเวียนหัวนี่ท่านดูนะภาพบนซ้ายมือเนี่ยแม้ว่าสะบัดไกลขนาดนี้นี่คือภาพรวมของของทั้งหมดนะครับนั่นถือว่าแข็งแรงมากมาดูขั้วสนามแม่เหล็กก็ชัดเจนนะครับบนซ้ายมือขั้วโลกใต้คนสับสนว่าเอ๊ะที่ผมคาดการจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่ผมคาดการจะเกิดโพชิปประมาณมิถุนายน2523นะครับแต่ที่บอกว่าครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมา21ธันวาคมเนี่ยอะไรจะเกิดมันเกิดได้หมดนะครับมันเกิดได้หมดเมื่อขั้วโลกเคลื่อนไปที่40องศาแล้วเนี่ยถามว่าจะเกิดโพชิปเลยไหมไม่จำเป็นเสมอไปเน้นย้ำนะว่าไม่ใช่เสมอไปนะครับไม่ใช่เสมอไปไม่เสมอไปแต่ปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยมันฟ้องว่าตอนนี้มีระเบิดเกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าตัวโซลาแฟร์ที่มาเนี่ยก็จะต่ำนะครับไม่รุนแรงเนี่ยเราเห็นการระเบิดหลายจุดจุดดับต่างๆหลายจุดนะครับพลังงานนะฮะทางขวามือไหลเข้าไหลออกคือดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาปล่อยพลังงานนะครับส่วนมากจะถูกดูดกลับเข้าไปแต่ถ้ามันไม่ถูกดูดกลับเข้าไปมันหลุดออกมานี่คือตัวของโซลาแฟร์งั้นโซลาแฟร์มาจากจุดดับก็คือเนี่ยดวงเรืองพวกนี้กับตัวนี้โพรมิเนนซ์เนี่ยใช่ไหมที่มันโค้งมันอย่างเงี้ยพวกนี้เหมือนกันนะหลุดได้เหมือนกันหลุดมาก็อันตรายด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราเห็นว่านะครับเนี่ยการก่อหลุมดำเนี่ยมีเยอะดูแนวโน้มนะฮะของตัวหลุมดำงั้นความมาตรเถียนนี่แน่นอนมันควรจะระเบิดรุนแรงมากกว่านี้แต่ก็ไม่ระเบิดรุนแรงมากกว่าที่เราเห็น
คือตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะวิเคราะห์ลำบากพอสมควรนะครับมาดูพลังงานในมันเนี้ยแป๊บๆเนี่ยมีโซลาร์แฟร์ตลอดเวลาระดับ C class B class มาแต่มันพลังงานถึง M class X class แต่อยู่ก็ฝ่อไปเห็นไหมฮะพลังงานไปดูมุมความมือเลยนะครับวิ่งกันหน้าดูเลยเนี่ยละคู่นะครับเนี่ยแฟบยังโซลาร์แฟร์หมดนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเป็นลูกเล็กๆไม่ใช่ลูกใหญ่นี่ prominence โอ้ตรงนี้ออกเยอะเห็นไหมต้องมาเช็คด้วยค่าที่ถ่ายด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ความลึกต่างๆกันคุณตูเดชสวัสดีครับคุณสศิลักษ์นะครับครับยังไม่ดีครับจุดดับจุดนี้จุดใหญ่นะเนี่ยดูตามรูปกลางก็น่าจะระเบิดขึ้นมา M ค่าใช้เหมือนกันแต่ก็เงียบเงียบไปโอเคครับระวังเรื่องของฝนพายุละกันนะครับเพราะว่าไม่มีฮะทางนี้ก็ไปทางศรีลังกานี่ก็มาใหม่งั้นพายุฝนลมยังอยู่ภาคใต้นะตอนนี้เห็นว่าที่30 31ดูวันที่31หายไปแล้วนะครับแต่วันที่1นะครับก็จะมีฝนตกหลายพื้นที่ในภาคใต้เพราะปัตตานียะลานราธิวาสนะครับฝนอยู่พายุเข้ามาอยู่หายไปแล้วแต่หลังปีใหม่พวกนี้ครับคือฝนลมที่จะเข้ามาไม่ธรรมดานะครับนี่กล้องเสียก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะได้ทราบอีกครั้งหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาของท่านก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจะพาท่านอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะครับสวดมนต์ถวายพระองค์พาเยอะๆส่วนตรงนี้ผมส่งโพสต์ไปปั๊บไม่ค่อยมีคนดูตรงนี้เขาจะบอกว่าเรื่องของน้ำทะเลขึ้นแผ่นดินยุบนะครับต่างประเทศก็ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังเสียงในฟิล์มก่อนนะครับFlooding it's often associated with heavy rains and severe stormsBut with rising sea levels, flooding in some coastal communities is now occurring during high tides and sunny days. It's called high tide flooding, and it causes road closures, overwhelmed storm drains, and damage to sidewalks and roads. When coastal storms coincide with high tides, the flooding can worsen dramatically. Since 1990, high tide flooding has nearly tripled along U.S. coastlines due to sea level rise,caused by climate change and sinking land. The land can move due to underlying geology or human impacts. Sea level rise is expected to further increase the frequency and severity of high tide flooding.
So what are people doing about it? Communities are installing costly water pumps to clear the streets of floodwaters. Some people are building on stilts or moving to higher ground. We can't push down the rising seas, but we can plan for the future and adapt to the new normal. ว่านะครับต้องอยู่กับ new normal นะครับก็คือว่าภาวะโลกร้อนมาทำให้เกิดเรื่องของน้ำทะเลสูงขึ้นในขณะที่ดินก็ต่ำลงน้ำทะเลสูงขึ้นดินยุบตัวลงงั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนี่คือต่างประเทศนะครับของโนอาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้ต้องเรียนอยู่กับมันทีนี้เขาชอบพูดว่าน้ำทะเลสูงน้ำทะเลสูงจริงๆไม่ใช่หรอกครับที่บอกว่าแผ่นดินมันต่ำมากกว่าและบางครั้งมีการเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาไอ้ตัวที่มันเอียงนี่แหละครับ มันทำให้เกิดน้ำท่วมนี่คือของอเมริกาที่ก็ว่าเกิดน้ำท่วมจากบัตติ้งหายไทยนะ1990-2020นั้นมันเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองชายทะเลเนี่ยไม่รอดครับไม่รอดนะฮะนั่นก็ไม่รอดที่เป็นเรื่องของโครงสร้างด้วยนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นขนาดที่แผ่นดินก็ต่ำลงนั้นน้ำทะเลสูงขึ้นตอนนี้เขาจะบอกว่าเนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันหนุนจากไหนมาล่ะตอนมันถึงหนุนและปีนี้เดือนนี้ของทุกปีเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมันเกิดไม่พร้อมกันคนส่วนมากตายเพราะน้ำที่บอกนะครับถ้าเราแก้ปัญหาของน้ำได้เนี่ยปัญหาจะแก้ง่ายๆตามไปด้วยก็ส่วนตรงนี้นะครับข่าวชิ้นนี้ก็เรียกว่ากรีนแลนด์นะครับมีน้ำแข็งละลายนะครับมากกว่า100เท่า จากการคาดการณ์การเน้นย้ำนะครับว่าปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องน้ำทะเลปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้นะครับต้องหลบหนีอย่างเดียวส่วนช่วงนี้นะครับก็ใกล้ถึง25-26แล้วก็ระวังนะครับเที่ยวทะเลอย่างไม่ประมาทอย่าดื่มสุราเยอะนะครับสุราคอดื่มได้ครับแต่พอดีพอดีแล้วก็มองหาที่สูงด้วยนะครับมีอะไรขึ้นมาว่าวางแผนด้วยว่าถ้าเกิดครับเป่านกหวีดน้ำท่วมมาเป่านกหวีดสึนามิมาเป็นเนี่ยจะต้องหนีต้องหนีไปที่ไหนงั้นก่อนจะกินเหล้าก่อนจะเมาก่อนเข้าผับก่อนเข้างานปาร์ตี้ก็ชี้ซ้ายชี้ขวานะครับดูที่ไหนปลอดภัยคุยกันในกลุ่มถ้ามีปัญหามาไปเจอตรงไหนประมาณนี้นะครับคิดดีพูดดีทำดีครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลและเชื่อว่าความดีจะคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยนะครับสำหรับท่านที่ติดต่อจองเข้ามาเรื่องบ้านหลบภัยเรื่องที่ดินก็อย่าขาดการติดต่อนะครับเพราะเดี๋ยวพอทุกอย่างตัดขาดจะตัดขาดเลยนะขาดคือขาดสุดท้ายแล้วเงินไม่มีค่าคุณจอยสวัสดีครับตั้งมาร้อนนักขึ้นนะคุณตุริยา